ู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของจดหมายแล้วก็ในเรื่องของการบอกกล่าวถึงเลิกงามยามดีนะครับพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับคุณอนันตสิทธิ์นะครับ5พฤษภาคม27นะอันนี้ส่งเป็นเลขไทยมาด้วยนะครับ5พฤษภา27เวลา4โมงเย็นนะครับถามในเรื่องของสุขภาพพุทธเนี่ยหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ถ้าช่องท้องของคุณเนี่ยจะเน้นในเรื่องของกระเพาะตับและอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเลือดนะพวกโลหิตเส้นเลือดอุดตันไขมันแม้กระทั่งพวกสายตาความดันอันนี้ตรวจสอบอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวและปีนี้จำเป็นมากเลยนะครับการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากของคุณไปทำสองอย่างนะให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดแล้วก็บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาคุณธนพรชัยยะ6กุมภา18เวลาไม่ได้บอกนะครับรบกวนระบุเวลาที่เกิดมาด้วยนะสำหรับวันที่จะไปออกรถนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์ทะเบียน3950นั้นดีอยู่แล้วฮะ39ก็เป็นในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะครับขวนขวายกระตือรือร้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความสำเร็จ50ก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์15เนี่ยกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตร96เสน่ห์ในความสำเร็จนะครับส่งในแง่ของเวลาเกิดเข้ามาเพราะแต่ถ้าคุณเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้าไม่สว่างสีแดงไม่ค่อยดีกับคุณนะฮะ SMS ต่อมา 12พฤศจิกา99เวลาประมาณ6โมงเช้าวันจันทร์นะถูกต้องนะครับครอบครัวการเสี่ยงโชคการเงินเป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่แล้วก็เรือนเงินฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะมีปัญหาหงุดหงิดไม่สบายใจทั้งสองเรื่องนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะทำต่อเดือนได้ยิ่งดีเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับแต่ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้โดยเฉพาะในเรื่องความรักแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาจ้ะวันเสาร์ที่25มิถุนายน09เวลา 3:24 ดวงความรักเสริมดวงอย่างไรของคุณเนี่ยโยงมรณะนะครับและได้อิทธิพลจากคู่พัดพรากคู่แตกหัก1เลยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้ดี2นะในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาก็พยายามถวายของที่เป็นคู่นะครับจะเป็นชะกันดอกไม้ก็ได้เชิงเทียนก็ได้แล้วก็เกณฑ์ความรักของคุณนั้นนะจังหวะเวลาในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นและอย่างที่ผมเรียนถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่าเพราะช่วงนี้เราเองก็สูงวัยแล้วด้วยนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังเรื่องของคำพูดให้ดีที่สุด SMS ต่อมาครับคุณธนบูรณ์4มกรา37เวลา 15:36 นาทีนะครับวันอังคารถูกต้องถามบ้านเลขที่40กับ42ดีทั้ง2เลขนะฮะก็คู่42เป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุน40หัวคิดทำมาค้าขายสร้างสรรค์ใช้ได้ครับSMS ต่อมาคุณเกสลีติดขัดเรื่องเงิน3พฤศจิกา14พุธกลางคืนนะครับ 22.30 ตอนนี้เข้าย่าง44นะครับพอดีไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะคืออย่างนี้ครับตอนนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินทั้งสองเรือนเลยนะครับแต่ว่าด้านดีจริงๆก็ต้องบอกว่ายังพอจะมีเงินผ่านมือบ้างโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาช่วงนี้นะครับให้คุณเกสรีเนี่ยซื้อชุดเครื่องเขียนนะครับถวายพระสงฆ์ส่วนเกณฑ์เรื่องงานวางแผนดีๆนะทั้งย่าง44แล้วก็45เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับส่งเข้ามานะว่าคุณทำอะไรนะครับSMSต่อมาครับ
ุณอ่อนศรีนะครับเกิดวันที่4มิยอ05เวลา5ทุ่ม50วันจันทร์นะครับอาชีพของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นได้พวกความบันเทิงได้นะครับบันเทิงนี่หมายถึงพวกหนังเกมนะไม่ใช่เหล้ายาปาปิ้งนะครับส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำก็ถือว่าดีนะของกินเครื่องดื่มทำได้แต่ว่าถ้าเป็นของกินเนี่ยลงทุนให้เลยผ่านถ้าเป็นของกินนะให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันเอสเอ็มเอสต่อมาครับงานเย็บปักถักร้อยก็ได้นะจ๊ะคุณเอสเอ็มเอสครับคุณวันที่6มิถุนา32เวลา 8.28 ทำงานแบงค์ดีไหมวันอังคาร6มิถุนา32วันอังคารธนาคารเป็นสีของคุณเนี่ยต้องบอกว่าทำงานสถาบันการเงินดีเพียงแต่ว่ามหาอุดเกาะด้วยก็อีกหน่อยก็มีโอกาสเป็นผู้บริหารผมไม่ได้ทายแบบขอพิธีว่าคนเราอยู่นานแล้วจะเจริญไม่ใช่เสมอไปแต่ของคุณเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นหัวหน้างานนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาคนเพียงแต่ว่าถามว่าทำอาชีพเนี้ยก็เหนื่อยหน่อยนะครับมีปัญหาเยอะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเราเองอาจจะต้องขวนขวายใช้ความพยายามมากกว่าคนที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยจุดหมายปลายทางสูงเด่นเป็นสง่านะครับเสียงโชคไม่เด่นเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องย้ายบ่อยๆแล้วมันจะสมรูปย้ายสาขาก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงหน้างาน21กันยา25เวลา9โมงนะครับวันอังคารงานเงินเป็นอย่างไรเปิดร้านมือถือจะดีหรือไม่มือถือไม่เอานะฮะมือถือไม่เชียร์นะครับถ้าเป็นพวกเบ็ดตะเล็ดนะพวกมินิมาร์ทนะครับโชว์หวยพวกนี้เด่นกว่าในพื้นชะตานะครับส่วนการเงินเสี่ยงโชคไม่ดีเลยนะครับปีนี้แล้วก็แต่สภาพคล่องโดยรวมถ้าเทียบกับปีที่แล้วไม่ดีเลยนะครับคุณอรุณีการเงินติดขัดมีปัญหามากแต่ช่วงนี้ถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปปรับตัวดีขึ้นหาโอกาสบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับหรือว่าพวกปอเต็กตึงก็ได้อะตอนนี้เวลาในเรื่องการตอบคำถามครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันในเรื่องของจดหมายนะครับวันนี้คุณวันเพ็ญจากโคกสำโรงนะครับลพบุรีส่ง SMS ไม่เป็นต้องขอโทษด้วยนะอายุมากแล้วนะครับไม่เป็นไรครับคุณวันเพ็ญเกิดวันที่7พฤศจิกา2500เที่ยงคืนพอดีวันพฤหัสเช้าเป็นศุกร์ครบถ้วนนะครับก็คือคืนวันพฤหัสถามว่าลัคนาอะไรอยู่ลพบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับตอนนี้การเงินติดขัดมากราหูค้นทรัพย์อยู่ไงครับนะเป็นบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินการเงินจะดีขึ้นก็อาจจะต้องเลยผ่านช่วงปลายปีนี้ไปแล้วไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครระวังเสียเปรียบถูกคนแสวงหาผลประโยชน์นะครับบอกว่าแฟนไม่ให้ทำงานเพราะว่าอายุมากแล้วนะครับให้อยู่กับบ้านเฉยๆบ้านเลขที่39ทับ3เช่าเขาอยู่ในแง่ของเลขบ้านก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถึงขนาดส่งผลลบนะครับถึงแม้จะเป็นบาปประเคาะด้านดีคือความขยันหมั่นเพียร นะครับแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างเลขรถ869คู่หลังดีนะครับเสน่ห์และความสำเร็จแต่ราหูคือในเรื่องของการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ส่วนเบอร์โทรใน79เหนื่อยขยับเป็น69เถอะครับเมื่อไหร่การเงินจะคล่องต่อไปแล้วอาจจะต้องรอถึงช่วงปลายปีนะครับในเรื่องของการบูชาช่วงเวลานี้พระอาทิตย์เสวยอายุนะครับจนถึงย่าง58ถึงปลายปีนี้นะครับก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางถวายเนตรนะครับจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระที่ทุกวันนะวันละ6จบอวิชสุนุตสานุสตินะจ๊ะก็ขอบคุณนะครับในแง่ของโชคลาภไม่เด่นนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับก็ตอบครบถ้วนแล้วนะทุกคำถามสำหรับคุณ
วันเพ็ญสังแตงจากโคกสำโรงลพบุรีนะครับและสุดท้ายก็จะนำในเรื่องของเลิกงามยามดีมาฝากกันช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้มีอยู่3วันนะครับวันแรกคือวันอาทิตย์ที่22วันนี้เลือกล่างเป็นวันลอยนะครับทางกาลโยกเป็นวันธงชัยแต่อัคคนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่29ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดเพราะกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแล้วก็เป็นวันลอยสะดวกรวดเร็วครับในการประกอบการมงคลไม่ติดขัดดิถีเรียงหมอนเด่นในการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับและต่อด้วยอังคารที่31หรือ31มีนาคม2558วันนี้อัคคนิโรธตกในอิสตรีครับผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูเจริญงอกงามเบ่งบานขนมถ้วยฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 น.ถึง 14:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับก่อนจะจากกันก็จะมีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับมาแล้วยังครับตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ